how can we know ว่าเฮ้ยวันที่ยูไปอยู่ในห้องสอบแล้วยูกดดันอะเวลาจำกัดยูทำทันเนาะแล้วข้อสอบที่เราจะไปเจอเรายังไม่รู้เลยว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนมันเป็นปีแรกหรือนี่ปีที่2หรือปีที่3ก็แล้วแต่ถูกป่ะเออการเลือกคณะการเลือกคณะการเลือกความฝันของยูหลังจากที่เราจบมหาลัยไปแล้วอะมันขึ้นอยู่กับคะแนนตัวนี้จริงๆเพราะฉะนั้นน่ะเลยไม่อยากให้เราอะเอาความเสี่ยง 100% น่ะไปรอข้อสอบจริงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนกับกันยังไม่เริ่มยังหรอคะตกใจเริ่มก่อนต้องเริ่มก่อนตกใจด้วยงงมากสวัสดีค่ะน้องทุกคนพบกับพี่น็อตทีแคสเตอร์นะคะวันนี้กับรายการเจาะหรือข้อสอบซึ่งไม่รู้ชื่อรายการดีหรือเปล่านะแต่คือคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ประมาณนี้ประมาณนี้แหละวันนี้เป็นเทปในส่วนของภาษาอังกฤษที่เป็นในส่วนของทีแกตนะฮะทีแกตพาร์ทที่1 นะคะภาษาอังกฤษและวันนี้เราอยู่กับท่านนี้นะคะถ้าอยากเดาว่าท่านนี้ชื่ออะไรพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปให้ตอบน้องตอบเสร็จเราค่อยกลับมาถ่ายใหม่ไม่ได้ไม่มีเวลาพอให้ อันนี้ขออนุญาตเรียกคนรู้จักคือพี่เนียนพี่เหนียวเพชรนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกทีที่แบบชื่อพี่เนียนพี่เหนียวเพชรอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็แบบบอกว่าหน่อยว่าเรายังไงเราเป็นใครเรามาจากไหนเราเกิดยังไงต้องขนาดนั้นเลยเราเลือกตั้งโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่แนนหรือพี่แนนนินะคะจะเรียกอะไรก็ได้เลยนะคะอยู่ Premier Prep by On Demand ค่ะก็รับผิดชอบในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นวิชาที่5ของ On Demand แล้วค่ะตอนนี้นะคะก็จะอยู่ในสนามสอบซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสนามสอบม.ปลายม.ต้นประถมรวมไปถึงสนามสอบ TCAS แต่ว่าในส่วนของ TCAS พี่แนนจะรับผิดชอบเฉพาะตัวที่เป็น TGAT เองค่ะโอ้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ลึกลงไปเผื่อคนอยากรู้จักเพิ่มมาดูม.ต้นอยู่ก็ติวเตรียมอุดมได้มีหลายคอร์สไปติดตามได้เดี๋ยววันนี้ call to action ไปให้ก็เดี๋ยววันนี้รู้จักกันก่อนเบื้องต้นและแน่นอนวันนี้เราเจาะลึกและถามจริงถามตรงถามแรงที่สุดเพราะว่าต้องบอกว่าทีแกตใน3พาร์ทรวมกันเนี่ยน้องบ่นมากว่าแบบพอมันรวมกันมัดรวมมาทีเดียวตึ้งใส่หน้าโป๊กน้องทำไม่ทันกันเยอะสุดๆอันนี้จริงอ่ะและน้องหลายๆคนก็ยังมีทั้งแบบคนที่เขาผ่านไปแล้วเขาก็จะเห็นประสบการณ์เนาะแต่น้องที่ยังไม่เคยสอบก็มีความกลัวในใจกับตัวทีแกตพาร์ทภาษาอังกฤษวันนี้เลยขออนุญาตมาถามแบบตรงๆนะคะกับจอมขวัญที่ไม่มาเพราะไม่มีค่าตัวเชิญเข้ามาก็เลยเป็นพี่นัทแทนนะคะโอเคขอเริ่มกันอย่างนี้ก่อนพี่แนนคือต้องบอกว่าเรารู้กันว่าเดิมอ่ะทีแกตมันคือแกตซึ่งแกตอ่ะมันก็มีแกตอิงแกตเชื่อมโยงอันนี้คือพาร์ทในอดีตซึ่งเราล้มไปแล้วเราไม่ได้มีแบบนั้นฟีลลิ่งประมาณนั้นทีนี้พอเป็นทีแกตเนาะมันเปลี่ยนใหม่มันเป็นทีแกตอยากให้พี่แนนสรุปภาพรวมให้หน่อยว่าเฮ้ยทีแกตอิงในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเลยข้อสอบมันออกพาร์ทประมาณไหนยังไงเอ่ยก่อนโอเคต้องเล่าว่าจริงๆแล้วข้อสอบ TGAT นะคะอันใหม่นะคะจริงๆก็ไม่เรียกว่าไม่ได้ฉีกไปจากเดิมมากอันนี้ใช้คำนี้ได้แต่ว่าถ้าไปฉีกกระดาษข้อสอบในห้องสอบอันนี้ฉีกจริงไม่ได้ฉีกไปจากเดิมมากก็ตีหลุดไปแล้วก็คือไม่ได้ฉีกไปจากเดิมมากคือต้องยอมรับว่าวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ว่าสมัยตอนนั้นมันเป็น BGAT GATTGAT มันยังคงเล่นกับความเป็น core skill สำหรับพี่น็อตก็คือยังอยู่กับ grammar ไวยากรณ์ไม่หายไปไหนความเป็น vocab เนาะการอ่านภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะพลิกแพลงไปในปีไหนจะเปลี่ยนอีกกี่ชื่อมันก็จะวนอยู่ใน core skill พวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้ว TGAT ที่มันเปลี่ยนโฉมมาจาก GAT เนี่ยตอนนี้หน้าตามันเป็นยังไงนะคะหลักๆเลยก็คือมีทั้งหมด60ข้อแบ่งออกเป็น2พาร์ทใหญ่ๆนะคะพาร์ทแรกเราเรียกว่า speaking skill นะคะก็คือเป็นการวัดการพูดแต่ว่าแน่นอนว่าทั่วประเทศสอบเป็นแสนแสนคนเราไม่สามารถยืนพูดกับคุณสอบได้ทุกคนถูกต้องนะฮะเขาก็เลยออกแบบดีไซน์ข้อสอบเนาะเป็นแบบ conversation ให้เราเหมือนอยู่เป็นป้าข้างบ้านอะเหมือนแอบฟัง A กับ B คุยกันแล้วยูก็แบบไปช่วยเขาหน่อยว่าคอนเวอร์เนี้ยถ้ามันจะสมบูรณ์ได้มันต้องเป็นรูปแบบไหนอันนี้ก็จะเป็น30ข้อแรกนะคะแล้วก็30ข้อหลังเนี่ยเขาจะเรียกมันว่า reading skill ก็คือวัดการอ่านแต่ว่าภายใต้ร่ม reading skill เนี่ยอันนี้ถ้าหลายๆคนเนี่ยไปอ่านบูปิ้นเร็วๆเลยนะแล้วก็ไม่ลงลึกอะเห็นแค่ speaking กับ reading ก็อาจจะเข้าใจว่าเออ reading 30ข้อสุดท้ายฉันก็คงแค่ไปอ่านจับใจความแต่ว่าใน reading มันยัง split ออกเป็นอีก2ขานะก็คือ text completion ก็คือการเติมข้อความบทความให้สมบูรณ์กับอ่านจับใจความจริงๆอะค่ะอีก15ข้อหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอะมันเลยเป็นการบูรณาการทุกทักษะของอิงไปเลยอะ
ยูก็ต้องสื่อสารให้เป็นในพาร์ทแรกถูกป่ะอ่านจับใจความให้ได้แกรมมาไวยากรณ์คำส่งคำศัพท์ก็ต้องไปช่วยเขาเติมในบทความที่มันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นข้อสอบที่วัดความรู้องค์ประกอบเองอะครบเลยอะปีใหม่โอเคคีย์ของมันก็คือไม่ได้ฉีกไปเยอะอาจจะมีการปรับรูปแบบและจำนวนข้อใช่ใช่เนาะแล้วก็พาร์ทต่างๆก็ยังคล้ายคลึงของเดิมแต่ทำให้มัน make sense ขึ้นดูใช้งานจริงถูกต้องได้มากขึ้นมากๆถึงแม้เราไม่อยากจะไปเติมป้าข้างบ้านเราขี้เกียจแต่มันต้องสอบใช่ค่ะซึ่งทีแกตเป็นตัวที่โดยเฉพาะทีแกตหนึ่งเขาจะใช้คะแนนคือที่แกตเนี่ยเรารู้กันว่ามี3พาร์ท uh-huh. แล้วเขาประกาศคะแนนแยกพาร์ทแล้วก็ประกาศคะแนนรวมด้วยใช่ซึ่งมหาลัยเนี่ยก็มีการใช้ตัวที่แกตเนี่ยบางที่เขาก็ระบุเป็นพาร์ทเลยโดยเฉพาะที่ไปเห็นระเบียบการมาที่แกต1เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ที่แกต1กันอยู่แล้วคือไม่ที่แกตรวมว่าที่แกต1ไปเลยคือเขาจะจำเพาะจำตรงที่แกต1เยอะดังนั้นการได้คะแนนรอดของที่แกต1เป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้พอๆกับการมีเงินมีทองมีเศรษฐกิจที่ดีมีบ้านมีรถไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็เพิ่งสังเกตว่าทำไมแขนมันตึงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราไม่เอาแมสออกแล้วก็เอาแบบใหม่นะฮะไม่เป็นไรความกลัวโควิดด้วยเราไปแต่โควิดก็ไม่น่ากลัวเท่าพี่น็อตแล้วนี่ขอโทษนะเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะทีนี้เมื่อกี้พี่แนนบอกไปแล้วว่ามันแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นพาร์ทตัวที่เป็นSpeaking ก็คือผ่าน conversation กับ part ที่เป็น reading ซึ่งข้างในมี grammar ประกอบด้วยเพราะมีเป็น competition แล้วก็มีเป็น reading จับใจความอยากรู้ว่าและในแต่ละ part เนี่ยน้องควรเตรียมตัวยังไงใช้กลยุทธ์อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยในการเตรียมตัวในแต่ละ part ให้คะแนนมันรอดโอเคต้องเล่าอย่างงี้ก่อนว่าพอพูดถึงการเตรียมตัวหลายคนจะชอบกระโดดไปแล้วก็ฝึกข้อสอบเลยซึ่งถ้าถามความเชื่อแนนนะดูจากน้องๆปีที่ผ่านมารุ่นพี่เราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแบบ6 7เขาไม่ใช่6 7คือรุ่นนี้เนาะ6 6 6 5 6อะไรย้อนกลับไปเลยนะตั้งแต่สมัยเป็นแกดเลยอะสมัย2 1เออนะยังไม่เกิด นะเออนะคือจะบอกว่าสิ่งนึงเลยที่อยากจะฝากไว้นะคะก่อนจะเริ่มเตรียมตัวใดๆนะน้องๆทุกคนต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองต้องไปเจอก่อนคือในเข้าใจเชิงเนี้ยเข้าใจเชิงที่ว่าเฮ้ยไอ้60ข้อในคำว่า TGET 1เนี่ยฉันต้องเจออะไรบ้างไม่ใช่ว่ารู้แค่ว่าเอ้ยเดี๋ยวคงเป็น convert แหละเดี๋ยวคงเป็น reading แหละแต่อยู่ยังไม่เคยไปศึกษาจริงๆอย่างเงี้ยพี่แนนว่าน่ากลัวแบบรู้ไหมว่า text completion เขาออกประมาณไหนเขาวัดอะไรบ้างคือทำความเข้าใจกับบูปินให้แม่นเสร็จแล้วก่อนจะไปเตรียมนะอันดับที่2คือเข้าใจตัวเองอ่ะพี่น็อตอันนี้สำคัญมากๆเลยนะการเข้าใจตัวเองแล้วแบบตรงไปตรงมากับทักเขาเรียกว่าพื้นฐานของเราคือตอบตัวเองได้ไหมว่าใน60ข้อที่พี่แนนกับพี่น็อตเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเฮ้ยอยู่ต้องไปเจอกับความเป็นป้าข้างบ้านนะอยู่ต้องไปเจอกับการอ่าน text นะยาวๆแบบ100 200คำอยู่ต้องไปเจอกับการแบบเอาไวยากรณ์ไปช่วยเขาฟิลช่องว่างที่มันหายไปอ่ะเราบอกตัวเองได้ไหมว่าเนี่ยที่พี่แนนพูดมาทั้งหมดอ่ะเราอ่อนตรงไหนเฮ้ยคอนเวอร์พี่ผมไม่เคยไปแบบพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเลย oh. เรียนแต่ในห้องรู้จักแต่ไวยากรณ์ที่เขาแบบพากันท่องจำใช่ป่ะ แล้วยูจะไปทำ30ข้อแรกได้ยังไงถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คุ้นชินกับตรงนี้หรือว่าเฮ้ยเป็นสายแบบฝอนั่งดูซีรีส์ Netflix อย่างเงี้ยถูกป่ะเฮ้ยผมคิดว่าไอตัวที่เป็นแบบ30ข้อแรกคอนเวอร์เนี่ยไม่น่ามีปัญหา แต่ไม่เคยอ่านเลย เป็นภาษาอังกฤษยาวๆคือเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราอ่อนตรงไหนค่ะแล้วเราค่อยเริ่มจากจุดที่เราอ่อนคือเราต้องไปอุดรอยรั่วตรงนั้นก่อนที่เราจะกระโดดลงไปเจอกับโจทย์ถูกป่ะพอถ้าเรากระโดดไปเจอกับโจทย์เลยสิ่งที่รุ่นพี่ทุกคนเจอคือคะแนนมันไม่ขึ้นแล้วเขาตอบตัวเองไม่ได้ว่าทำไมคะแนนเขาถึงไม่ขึ้นถึงเขาจะทำไป10ชุด20ชุดแล้วทุกคนก็จะวิ่งมาเพื่อที่จะบอกว่าขอโจทย์อีกขอโจทย์อีกเพราะว่ามันคะแนนไม่ขึ้นอ่ะเขาก็อยากได้ฝึกอีกแต่จริงๆแล้วอ่ะถามว่าเหตุผลจริงๆมันไม่ใช่การฝึกแล้วแบบคะแนนไม่ขึ้นนะแต่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าที่มันไม่ขึ้นเพราะอะไรนั่นเลยจะบอกว่าอันเนี้ยน่ากลัวแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะเตรียมตัวให้พร้อมถามตัวเองแล้วตรงไปตรงมาเนาะว่าเอ้ยเราไม่ได้ตรงนี้ว่ะเราตรงนี้ยังอ่อนเนาะแล้วอันเนี้ยค่อยเริ่มเข้าสู่กระบวนการเตรียมตัวละแต่ละพาร์ทว่าแต่ละพาร์ทควรจะต้องเตรียมอะไรในส่วนแรกก็คือ speaking อย่างที่บอกไปว่ามันคือ conversation แล้วปีที่แล้วการออกอ่ะใช้คำว่าคือทุกคนอ่ะนะฮะรุ่นพี่ทุกคนเนี่ยที่ออกมาเนาะรวมถึงตอนที่เขาเอาข้อสอบมารวบรวมกันในแชทแบบของพี่เมย์เพปจะมีแชทใช่มั้ยรุ่นพี่เขาก็จะส่งมาว่าพี่แนนมันออกประมาณนี้ว่าพี่อะไรเงี้ยพอเราเห็นนะสิ่งแรกที่เรานึกในใจก็คือข้อสอบออกดีมากคือแนนรู้สึกว่ามันเป็นการออกคอนเวิร์ตที่เป็นปัญหาของคนไทยจริงๆที่คนไทยสื่อสารแล้วแบบมันผิดตรงเนี้ยแต่เราแบบไม่รู้ว่ามันผิดถูกมั้ยแล้วข้อสอบออกมาเล่นหรือการที่แบบว่าเขาเอาคำที่มันมีหลายความหมายอ่ะเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษ1คำมันมีหลายความหมายมากๆเขาก็เลยเอาจุดเนี้ยมาเล่นกับเราว่าเราอยู่รู้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติเราจะเอาคำเนี้ยไปสื่อสารในบริบทนี้
เราควรจะแปลว่าอะไรเออซึ่งนายรู้สึกว่าถ้าอยากจะเก็บ30ข้อแรกให้ได้1เรื่องคำหลายความหมายควรเอามาฝึกนะซึ่งข้อสอบแกตปีเก่าๆเขาเคยออกอะไรแบบนี้แต่เขาออกเป็นแบบรูปแบบที่แตกต่างไปก็คือเป็นโวแคปไปเลยเออที่เขาจะเคยถ้าใครเคยไปดูอ่ะขีดเส้นใต้ใช่ไหมว่าแบบโวแคปตัวนี้มันจะเหมือนจะไปแมทช์กับอะไรจริงๆเนี่ยมันก็ไปอะแดปต์มาออกมาเป็นคอนเวิร์ตเออก็คือคุยกันแล้วอยู่เข้าใจไหมว่าเทรนเนอร์ของไอในบริบทเนี้ยไอกำลังหมายถึงเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสหรืออะไรนะฮะก็มีคนโทรมาแบบใหม่เลยนะฮะดีมากเลยนะฮะได้ได้พอดีว่างานรัดตัวมากวันนี้ก็คือขอคิวพี่น็อตขอคิวมานะก็คือด่วนจัดตัดออกด้วยแล้วก็ให้นะฮะไปเลยแบบปิดทุก device นะเนาะเป็นแบบเรียวเป็นแบบเรียวเมื่อกี้คือเรื่องของการฝึกตัวที่เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายหลากหลายบทบาทกันใช่2คือจริงๆอาจจะดูเหมือนไม่สำคัญนะแต่ว่าการไปดู Netflix เนี่ยคิดว่าช่วยมากเลยนะคือแต่อย่าไปดูอะไรที่มันแบบเวอร์วังอ่ะเช่นแบบไปดูแบบหนังไซไฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องขนาดเออมันไม่ต้องขนาดนั้นเข้าใจมั้ยคือมันอาจจะไปดูซีรีส์ที่แบบว่าบริบทมันอยู่ที่โรงเรียนบาร์บี้เออที่โรงเรียน Princess School ได้ไหมที่แบบว่าเอออะไรนะบริบทแบบว่าเพื่อนกันที่ทำงานอะไรเงี้ยมันจะเจอวลีที่หลากหลายมากๆเอออันเนี้ยก็อยากให้ไปฝึกหรือถ้าไม่ดูไม่ใช่สายดูอยากเป็นสายอะคาเดมิกเลยเราก็สามารถไปเซิร์ชพวกแบบ expressions expression มันคือสำนวนรูปแบบที่ฝรั่งเขาใช้กันอยู่แล้วเช่นสมมติว่ามีคนบอกว่า thank you เงี้ยมันจะเป็นอัตโนมัติของเราถูกป่ะพี่น็อตที่จะพูดว่า you welcome แต่จริงๆข้อสอบมันคงไม่เอา you welcome มาออกที่เราใช้กันคุ้นชินเออมันควรจะถามว่าเฮ้ยถ้าฉันใน A พูด thank you เนี่ยป้า A เนี่ยพูด thank you ใช่ป่ะป้า B จะพูดว่าอะไรอีกที่ไม่ใช่ you welcome so อย่างเงี้ยเราสามารถไปเซิร์ชได้ว่าแบบเฮ้ย expressions ที่เอาไว้ respond เวลามีคนมาพูดว่า thank you อ่ะมีอะไรบ้างค่ะอันเนี้ยก็น่าทำอันที่3คืออ่ะ4แล้ว idioms idioms ก็คือพวกสำบัติสำนวนต่างๆที่แบบแปลตรงๆไม่ได้อันเนี้ยก็น่าที่จะไปอุดรอยรั่วอยู่ๆเขามาพูดว่า when pigs fly ตอนหมูบินจะไปแปลยังไงว่าตอนหมูบินคืออะไรนะก็คือมันเป็นไปไม่ได้คือหมูมันบินไม่ได้ก็ติดปีกกันไปเลยบินกันไปเลยไปเรื่อยคะแนนก็คือบินไปเลยเหมือนไปกับหมูนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่รู้สึกว่าทำได้ถ้าอยากจะอุดในพาร์ทแรกที่เป็น speaking skill ค่ะในส่วนของ reading ค่ะอันนี้ขอพูดตัวที่เป็นอ่านจับใจความก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะสนามไหนเนาะที่แกด A level สนามสอบในโรงเรียนน้องๆอ่ะยังไงคุณครูเขาก็ต้อง reading มาให้น้องๆเล่นอยู่แล้วมันข้อสอบอันเออใช่มันก็คือการเอาบทความทั่วไปนี่แหละนะแต่การเตรียมตัวที่ดีของ reading คือพยายามอ่านบทความให้หลากหลายไม่ใช่ว่าฉันชอบอ่านนิยายฉันก็จะอ่านแต่นิยายฉันจะไม่อ่านสารคดีเลยไม่อ่านข่าวเลยไม่อ่านอะไรเลยอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบทความเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาอะไรมาออกอย่างปีที่แล้วมีการเอาแพทเทิร์นของจดหมายมาออกถ้าอยู่ไม่เคยอ่านจดหมายเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสตรัคเจอร์มันไม่เหมือนบทความสารคดีว่ะอันนี้มันทำไมแพทเทิร์นหน้าตามันแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอ่านมาก่อนเราก็จะรู้ถูกป่ะว่าอ๋อตรงนี้เขาพูดถึงผู้ส่งผู้รับอยู่ตรงนี้นะส่วนใหญ่ใจความสำคัญของจดหมายจะอยู่แบบพารากราฟแรกนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราอ่านหลากหลายอ่ะมันก็จะชินพอมันชินพอไปเข้าห้องสอบมันก็ทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่แนนเรียกว่าเป็นการสอบแบบชอบพูดกับน้องเสมอว่าถ้าเป็นคนออกสอบก็จะยังเก็บพาร์ทนี้ไว้นะก็คือไอตัวที่มันฟิลอะฟิลช่องว่างอะtext completion เพราะว่าเป็นการออกที่บูรณาการมากๆมันเป็นการออกข้อสอบที่ประหยัดเวลาคนออกแต่วัดความรู้คนอ่านแบบเราอะแบบชิบหายเลยเพราะว่า15ข้อนั้นอะวัดความรู้แกรมมาได้ vocab ได้ความเข้าใจในการอ่านก็ทำได้เพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าถ้าเขาจะตัดอะไรทิ้งเขาคงไม่ตัดอันนี้นะถ้าเป็นแนนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วตรงนี้อะไรที่มันดูแบบเป็นจุดที่เราควรฝึกไวยากรณ์ไวยากรณ์ที่ออกบ่อยพี่ว่าเขาไม่ออกฉีกเนาะ15ข้อนั้นนะส่วนใหญ่มันจะวนๆอยู่ไวยากรณ์ที่ออกบ่อยนะคะใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าไวยากรณ์พวกนั้นคืออะไรเนี่ยไปตามได้เนาะไปหาคลิปพี่แนนดูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยพูดไปแล้วเหมือนกันนะเรื่องพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเลยรู้สึกว่าถึงจะยากนะที่พูดมาฟังดูเหมือนยากมากเลยนะแต่ว่าไม่เกินความสามารถแน่นอนอย่างไวยากรณ์ที่หลายๆคนเกลียดอะเอาจริงๆนะถ้ารู้นะว่ามันออกเรื่องไหนบ้างนะแล้วฝึกวนๆๆๆนะมันเป็นพาร์ทที่เก็บคะแนนได้โคตรง่ายเลยเพราะมันมีสตรัคเจอร์มันมีสตรัคเจอร์ถูกต้องอย่างที่พี่น็อตบอกคือมันไม่ต้องแบบ unpredictable แบบ reading มึงเอาอะไรมาออกก็ไม่รู้ถูกป่ะแต่ไอ้แกมมามันวนอยู่แค่นั้นแหละมันจะไปไหนโอเคซึ่งพี่ทีแคปเตอร์เขาวินมาแล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้พี่แนนบอกว่าเป็นเรื่องของข้อสอบเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปทำก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะแบบมันจะท้อมันจะอะไรแต่ซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนเก็บคลังไว้ก่อนเพราะว่าวันที่อยู่ต้องฝึกอ่ะมันต้องใช้ไงมันเยอะสมมติเจอโปรดีๆก็ซื้อไว้ก่อนอะไรก็ได้ที่ไหนใช่ป่ะแล้วก็วันที่ไปฝึกก็ไม่ต้องมาฝึกแบบ
ไม่ต้องฝึกก่อนทันทีตอนนั้นตอนซื้อก็ได้ใช่แต่เพียงแต่อย่าให้มันเป็นปุ๋ยเออก็ฝึกหน่อยหลังจากที่แบบไปลงพื้นฐานแบบไปสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองไปดูบริบทแล้ววันที่อยู่จะเริ่มอยู่จะได้รู้เนาะว่าทำแล้วคะแนนไม่ขึ้นมันเพราะอะไรเข้าใจแต่มันท้อเกินไงเวลาไปมัวทำเนาะทีนี้ได้ข่าวว่าลูกศิษย์ของเราลูกศิษย์ของเราทีแกะครับผมเนี่ยเรามาเลยร้อยเต็มอัดไปเลยร้อยเต็มนะคะเออมีร้อยเต็มมีแบบคะแนนสูงๆปังๆเยอะมากซึ่งน้องเก่งเองด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็สำคัญครับผมก็คือในส่วนของสถานที่ก็คือพีแบบเพฟค่ะครูไม่เกี่ยวเอ้าเกี่ยวสิก็เราเป็นคนสอนแล้วเราเกี่ยวโดยตรงแล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ยพี่แนนแบบสามารถปั้นทีแกตได้ลอยเต็มมาเลยกับการสอบที่มันเปลี่ยนแปลงครั้งแรกด้วยซ้ำเนี่ย มันยังไงนะมันแบบมีเทคนิคอะไรในการไปพิชิตลอยเต็มที่เราถ่ายทอดให้กับน้องๆแล้วน้องเขาไปทำได้ลอยเต็มจริงๆอ่ะคือจะบอกว่ารุ่นพี่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยนะคะคือทุกคนเนี่ยก็จะมีพื้นฐานระดับนึงบางคนก็อาจจะมีพื้นฐานที่น้อยกว่าบางคนมีพื้นฐานที่มากกว่าและหลากหลายมากเนาะซึ่งเราบอกไม่ได้เลยว่าเฮ้ยข้อสอบปีนี้มันใหม่มากถูกปะลูกศิษย์เราจะเป็นยังไงบ้างนะเราก็เป็นห่วงอยู่แล้วตลอดเนาะจนวันที่ประกาศคะแนนออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกศิษย์เราทำได้ดีมากเลยมีคนได้เป็นท็อปประเทศส่วนใหญ่ก็80 90ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเทคนิคคืออะไรเทคนิคก็คือเราอะเรียกว่ามันเป็นข้อสอบที่ใหม่เราเข้าใจความกังวลของน้องเนาะพี่น็อตแล้วเราก็ยังเชื่อมั่นว่าการออกข้อสอบอะมันจะไม่มีอะไรที่ว้าวไปกับความว่ามันกลับมาที่คำว่า core skills โซนแอนเชื่อมั่นว่า core skills มันจะยังอยู่ไม่ว่าข้อสอบมันจะเปลี่ยนไปในอีกกี่ชื่อมันจะยังอยู่วนๆอยู่ตรงนี้เนาะสิ่งที่ทีมทำก็คือว่าอันนี้ต้องขอบคุณทีมวิชาการหลังบ้านที่ทำงานหนักมากช่วงที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงก็คือนางติดตามขอบสนามเนาะการประกาศบูปินตลอดเวลาอันที่สองคือทุกคนอะใช้เวลาทำสถิติย้อนหลังตั้งแต่สมัย BGET มาจนถึง GET ดูแบบกลางแบบละเอียดเลยนะว่าในแต่ละปีที่เขาออกเรื่องอะไรบ้างสถิติการออกบทความคำถามบทความประเภทไหนที่ออกบ้างแกรมมาเรื่องไหนที่ออกบ้างโวแคปเนี่ยถ้าลิสต์ออกมาสัก300คำที่ออก10ปี15ปีย้อนหลังเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมยังเชื่อมั่นกับความเป็นสถิติข้อมูลอะทีมเราเลยไปรีเสิร์ชแบบลึกมากๆแล้วเราก็เลยกรองออกมาเป็นเล่มในคอร์สเราเพื่อที่จะอุดรอยให้น้องแบบรับมือได้ทุกอย่างว่าเอ้ยยูถ้ายูลองทำทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นสถิติที่เราการันตีแล้วว่ามันออกจริงมันเคยออกมาอย่างเงี้ยแต่พี่แค่อัดแอปรูปแบบให้มันตรงกับรูปแบบใหม่อ่ะยูทำได้ไหมเออซึ่งมันเลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าหนึ่งเลยน้องๆก็คือสู้ไปกับเราเนาะทีมวิชาการเราก็คืออึดมากถึกมากใช่เพราะว่าเห็นไปยืนเอาบิ๊กแบ็กใส่แล้วให้เด็กไปดูทำคอนเวอร์เซชันตรงบิ๊กแบ็กแล้วก็เลยแบบมั่วไปหมดที่พูดตอนเนี้ยที่ฉันนะมั่วไปหมด เออใช่ใช่ใช่เราเริ่มเหมือนพยายามแบบว่านั่งเข้าไปในใจคนออกว่าเขาจะเล่นอะไรซึ่งปีเนี้ยเราก็เห็นแพทเทิร์นที่ออกมาแล้วว่าเฮ้ยโอเคอยู่มาแพทเทิร์นนี้ปีนี้เราก็ยิ่งแบบอัปเกรดตัวเองเนาะเราเห็นแล้วไงว่ามันมาประมาณไหนโซปีเนี้ยก็จะยิ่งแบบเก่งได้แม่นคิดว่าแม่นแล้วก็แบบว่าค่อนข้างที่จะตรงเป้ามากขึ้นเพราะว่ามันมีแบบปีแรกออกมาแล้วคือคุยกับพี่แนนเนี่ยมันมีพี่แนนนี้เออใช่คือเขาชื่อแนนนี้คือเรารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่ใช่พลังงานที่ลี้ลับแต่เรารู้สึกว่า คุยแล้วรู้สึกว่ามันแฮปปี้อ่ะหมายถึงว่าดังนั้นเรารู้สึกว่าเออไม่แปลกเลยที่เธอบอกว่าน้องของเธอเขาสู้ไปกับเธอด้วยก็มันน่าสู้มีครูที่น่ารักขนาดนี้แล้วพี่แนนคือเฟรนลี่สุดเราไปร่วมงานกันทุกที่คือเราจอยม่วนตลกไปเรื่อย คือคิดว่าน้องอ่ะไม่ใช่แค่เรียนวิชาการและน้องน่าจะได้ความสุขจากการเรียนกับพี่แนนด้วยก็พี่ฮาร์มอนกันนะคะไปลงได้นะคะอันนี้พี่น็อตกระตีกเสียงนึงเพราะว่าเรารู้จักกันมานานมากนะคะแล้วก็พี่แนนก็คือเจ๋งจริงนะคะทีนี้ต้องบอกเลยว่าจากผลพวงเมื่อกี้คือพี่แนนบอกว่าเอ้ยพี่แนนมีการเก่งข้อสอบมีการไปพยายามทำนู่นนี่มาให้น้องอุดรู้รั่วได้และหนึ่งในสิ่งนั้นก็ขอบพระคุณพี่แนนอีกครั้งที่มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอ้นี่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราในส่วนทีแคสเซอร์มอร์ยินดีมากว่าขอบคุณพี่น้องที่ชวนค่ะทีมพี่เนี่ยเพจตอนแรกก็คือพอขึ้นมาปุ๊บพี่น็อตก็เล็งเห็นเลยว่าเอ้ยเราจะมีพาร์ทเนอร์เจ้าไหนมาออกข้อสอบภาษาอังกฤษให้กับเราแล้วพอเรารู้ว่าเอ้ยพี่แนนสอนพี่เนี่ยเพจปุ๊บเราสึกว่าเฮ้ยคนนี้
คือเจ๋งมากเราเห็นมาตั้งนานแล้วอันนี้ก็เลยไปเชิญมาแล้วก็ขอบคุณพี่นันที่ให้มาทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคข้อสอบเนี่ยน้องเขาฟีดแบ็กกันมาว่าดีกับปีที่แล้วเนี่ยคือพอน้องไปทำข้อสอบมอกของพรีเมียร์เพปที่มาทำกับเราที่เตอร์นะแล้วไปทำข้อสอบจริงเนี่ยที่จริงส่วนใหญ่แก๊งเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาพี่นันไปด้วยซึ่งพอน้องเขาฟีดแบ็กว่าเอ้ยข้อสอบของฝั่งทีแกทหนึ่งเนี่ยคือแบบวางมาคล้ายของจริงคือหลักคิดและวิธีการอะคือมันไม่สามารถพูดถึงว่ามันเหมือนไปหยิบมาเหมือนเลยมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเอาเป็นหลักคิดหลักระวังอะเอาไปใช้ได้จริงในห้องสอบเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเธอแอบไปเห็นหรือเปล่าว่าข้อสอบมันเป็นยังไงแล้วออกมาแล้วมันก็เลยมาเก่งให้มันตรงขนาดนี้ไม่ได้เห็นแต่มันคือแบ็กกลับไปที่การที่เราเชื่อเรื่องสถิติแล้วเราก็คือถ้าใครที่อยู่วงการอิงกันมานานๆก็จะรู้เนาะว่ามันไม่มีทางพลิกไปจากนี้ได้มันแค่เปลี่ยนแพทเทิร์นเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการวัดมันยังคงอยู่ที่เดิมก็คือตลับเมตรที่วัดได้ หรือว่าเป็นวีเนียเราต้องเหนื่อยกับอะไรแบบนี้นานไหม โอเคทีนี้ในส่วนนี้ไม่แปลกใจแล้วเพราะมีทั้งพี่แนนแล้วก็มีทีมวิชาการที่คอยดูทั้งสถิติหาข้อมูลหาแหล่งในการให้น้องมาฝึกดังนั้นฝึกได้หลายอย่างแน่นอนในมุมมองพี่แนนกับTcaster Mock Exam ที่เรามาร่วมโครงการกันคิดว่าอันนี้ถามเลยนะในมุมเป็นครู Tcaster Mock Exam เนี่ยการสอบจำลองแบบนี้ที่ Tcaster จัดเนี่ยคิดว่ามันดีแล้วไม่มีประโยชน์กับเด็กแบบยังไงใช่ไหมจริงเฉยๆแหละเรียนในคอร์สก็พออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เอาแบบตรงๆเลยคือจะบอกน้องเสมอว่าคือแนนชอบบอกน้องนักเรียนนะว่าสนามแรกในชีวิตที่แนนรู้สึกว่าเป็นสนามซ้อมรบอ่ะคือสนามม.ปลายตอนอยู่ขึ้นมาม.4ถูกป่ะแล้วก็สนามใหญ่ในชีวิตเนี่ยคือสนามมหาลัยอันนี้ก็จะบอกน้องตัวเองเสมอแล้วก็เป็นตอนที่ตัวเองเป็นนักเรียนด้วยนะพ่อก็จะพูดแบบเนี้ยพ่อบอกว่าสนามมอไออะไรนะมัธยมอ่ะอยู่แค่ซ้อมได้แต่พอสนามมหาลัยอ่ะมันคือสนามจริงแล้วนะอยู่พลาดเลยนะแล้วความฝันอยู่มันก็คือแบบไปเลยนะถ้าอยู่พลาดกับสนามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนนมองว่าข้อสอบอ่ะมันสอบได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเนาะแล้วคะแนนมันจะอยู่กับเราไปตลอดการเลือกอ่ะมันการเลือกคณะการเลือกคณะการเลือกความฝันของยูหลังจากที่เราจบมหาลัยไปแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับคะแนนตัวนี้จริงๆเพราะฉะนั้นน่ะเลยไม่อยากให้เราอ่ะเอาความเสี่ยง 100% น่ะไปรอข้อสอบจริงแล้วก็ไปทําข้อสอบจริงเลยพี่เลยบอกลูกศิษย์ตัวเองเสมอว่าม็อกอ่ะมีความสําคัญมากๆเพราะแนนรู้สึกว่ายูจะรู้ได้ยังไงยูอยู่ที่บ้านน่ะตอนที่เราฝึกอ่ะสมมุติที่แกดก็ได้อ่ะที่แกมันมี3พาร์ทเนาะเชื่อว่าหลายคนคงไม่มีใครหรือแบบน้อยมากคือพี่เชื่อแบบนี้นะว่าน้อยมากเลยพี่น็อตว่าจะไปนั่งเอาทีแกต3วิชามากลางแล้วก็จับเวลา3ชั่วโมงแล้วก็ฝึกอ่ะคือมันจริงอย่างนั้นไม่ค่อยน้อยส่วนใหญ่ก็คือเอาวันนี้ที่แก1นะวันนี้ที่แก2ที่แก3แต่ how can we know ว่าเฮ้ยวันที่อยู่ไปอยู่ในห้องสอบแล้วอยู่กดดันน่ะเวลาจำกัดอยู่ทำทันเนาะแล้วข้อสอบที่เราจะไปเจอเรายังไม่รู้เลยว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนมันเป็นปีแรกหรือนี่ปีที่2หรือปีที่3ก็แล้วแต่ถูกป่ะถ้าเราไปเจอเสมือนจริงอ่ะเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยบริหารเวลาไม่ทันว่ะค่ะเฮ้ยโคตรกดดันเลยพอกดดันสมองแม่งแบงค์คิดต่อไม่ได้หายไป30ข้อในห้องม็อกหรือทำทันพี่บริหารเวลาได้แต่เห็นแล้วว่าตัวเองอ่ะอ่อนตรงไหนแม่งออกมาแบบนี้ตอบไม่ได้ว่ะในข้อสอบม็อกพอมันออกในข้อสอบจริงอ่ะเราจะไม่เจอปัญหานี้เลยนะใครที่แบบบริหารเวลาไม่ทันในสนามม็อกยูจะรู้ว่าเฮ้ยงั้นคราวนี้ถ้านับจากเวลาสอบม็อกเนาะประมาณเราสอบประมาณตุลาเราจะเหลือประมาณเดือนกว่าๆในการพรีแพร์แล้วว่าอ่ะงั้นเดือนกว่าๆนี้ฉันจะต้องจับเวลาแบบจริงจังหรือถ้าสมมติใครที่ทำทันแต่ติดว่าแบบเฮ้ยม็อกที่เขาว่าเสมือนจริงอะเราไม่ได้ประเด็นนี้ว่ะเขาออกแพทเทิร์นนี้อิงมาตอบไม่ได้เลยทำไงวะรีบเอาไปหาแหละเพราะว่าถ้ามันออกขึ้นมาอยู่จะทำยังไงถูกป่ะแล้วยูไม่ควรไปทำอย่างเงี้ยในห้องสอบจริงถูกป่ะไปที่แบบไปปุ๊บแล้วก็แบบหน้าแบบเฮ้ยอะไรวะทำไงวะพับกล่องแบบไม่เคยเจอแบบแพทเทิร์นนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรนะคือเราอย่ามันไม่คุ้มอ่ะคือมองยังไงอ่ะการทำม็อกอ่ะมันก็เซฟมันคุ้มคือคิดยังไงนะพยายามนอนคิดแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีแต่ข้อดีคือมันไม่ควรเอาชีวิตทั้งชีวิตของเราไปเสี่ยงกับสนามเดียวในชีวิตที่เป็นสนามจริงไงพี่นันก็เลยรู้สึกว่าอันนี้พูดจากใจจริงคือเตรียมตัวเถอะสอบเถอะซึ่งก็จริงๆเรามีทั้งแบบของCBT ก็คือคอมพิวเตอร์เบสแล้วก็มีทั้งแบบ paper base ให้น้องเขาเลือกได้แล้วก็นอกจากนี้คือทปอเนี่ยเขาไม่เปิดเผยข้อสอบใช่ปะใช่ไม่เปิดเผยเฉลยอะไรจริงจะไม่มีแต่ของ Tcaster เนี่ยพอสอบเสร็จนอกจากรู้คะแนนวิเคราะห์ให้ด้วยว่าบทไหนอ่อนแล้วก็
เฉลยมีทุกข้อให้ดูค่ะไม่ต้องมาเรียกไม่ต้องมาแบบประท้วงเรียกร้องขอดูเฉลยคือมีให้เลยการมีเฉลยไม่ต้องมานั่งกังขาว่าแบบทำไมฉันผิดอันนี้นะมันก็ดีนะคะจริงๆน่าจะมีประโยชน์จริงๆเลยก็ อยากให้พี่แนนพูดเชิญชวนให้น้องมาสมัครแบบหมอแซมให้พี่น็อตหน่อยอันเนี้ยย้ำอีกทีว่าอันนี้พี่น็อตแบบว่าเพิ่งมาพูดนะตอนนี้เนาะคือไม่ได้แบบเตรียมเลยคือยัดเพราะว่าคือใครที่แบบเป็นลูกศิษย์พี่กับตัวแล้วพี่บอกตลอดว่าไปสอบเถอะถูกไหมเพราะว่าอย่าเอาความเสี่ยงทั้งหมดไปทุ่มกับสนามจริงเพราะถ้ายูพลาดในสนามจริงยูจะไม่มีโอกาสแก้มือแต่ถ้ายูไม่พลาดในสนามม็อกยูยังรู้ว่ายูต้องไปแก้มือยังไงในสนามจริงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยพี่แนนรู้สึกว่าสำคัญมากๆเลยค่ะนะยังไงอันนี้เชิญชวนทุกคนนะมาลองสมัครเนาะอันนี้ไม่ได้เพื่อใครเลยลูกเพื่อตัวเราเองม็อกที่ดีคือ T-caster ม็อก exam ค่ะโอเคสุดท้ายเลยค่ะพี่แนนอยากให้กำลังใจน้องๆหน่อยเพราะว่าน้องหลายคนตรงนี้ก็คงแบบสนใจภาษาอังกฤษกันเยอะ อะไรอย่างเงี้ยอยากแบบเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งที่แบบอาจจะท้ออยู่สกิลยังไม่ได้หรือบางคนอาจจะแบบเตรียมพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ฝากถึงน้องๆตรงนี้ค่ะก็เชื่อว่านะคะถ้าใครได้มาดูคลิปนี้เนาะก็น่าจะยังเหลือเวลาอีกแล้วพี่แนนก็คิดว่าเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้มันยังทันทันในการที่แบบทำทุกกระบวนการทุกกระบวนท่าที่พี่แนนเพิ่งพูดมาเนาะถามตัวเองศึกษาบูปิ้นแล้วก็เริ่มเตรียมตัวนะคะอันนี้ถ้าจะให้กำลังใจอ่ะคือสิ่งหนึ่งเลยนะที่พี่รู้สึกว่าพี่รุ่นที่แล้วเขาฝากไว้อ่ะคือถ้าน้องๆเล่น Twitter เนาะน้องๆจะเห็นมันจะมีเทรนด์หลังสอบอ่ะที่พี่ๆรุ่น66อ่ะเขาพยายามฝากเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะพี่น็อตโพสที่บอกว่าถ้าเป็นฝากอะไรถึงฝากอะไรถึงเด็ก67ฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังจะขึ้นมาใช่ใช่ใช่คืออันเนี้ยชอบมากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พรีเลยนะพรีเขาเนี่ยพี่ปีที่แล้วอ่ะเขาพลาดพลั้งไปเราเลยรู้สึกว่านั่นคือแมสเสจสำคัญมากเลยนะเราจะได้เรียนรู้ว่าเขาพลาดอะไรเราไม่ควรพลาดซ้ำพี่รู้สึกว่าข้อความของรุ่นพี่ปี66มันแบบมันมี impact มากๆที่น้องๆควรจะเก็บมาใช้เช่นถ้าเขาบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้น้องๆ67ควรเตรียมตัวเร็วๆนะอยู่ไม่ควรรอเวลานะอยู่ควรทุ่มเทให้มันเต็มที่นะทำโจทย์ให้มากกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็น lesson learned ของเขาอะเราควรเก็บเข้ามาแล้วก็เอามาใช้นะคะสำหรับใครที่ตอนเนี้ยเริ่มท้อแท้เนาะพี่แอนอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งไม่ท้อลูกนะชีวิตเรามันมีอะไรที่มันยากกว่านี้อีกนะอันนี้มันแค่จุดเดียวเล็กๆในชีวิตเองเนาะแล้วก็มันเป็นความฝันของเราด้วยอะเรายังไม่ควรท้อนะเพราะว่าเรากำลังทำเพื่อความฝันของตัวเองนะคะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่กำลังท้อแท้นะคะพี่แนนก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อเลยนะคะเรากำลังทำตามความฝันของตัวเองเนาะถ้ามาท้อตอนนี้เนี่ยโหต่อไปเรามีโกอะไรในชีวิตเราก็จะแบบทำไม่ได้แหละเพราะว่าเราท้องแต่สนามแรกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนะก็จะบอกทุกคนว่าฮึบสู้ๆนะคะไหนๆจะเหนื่อยแล้วก็อย่าให้การที่เราเหนื่อยเนี่ยมันเสียเปล่าเหนื่อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะอย่ามาแบบเหยาะแยะพี่น็อตเหมือนคนจะวิ่งอ่ะยูรู้อยู่แล้วว่ายูจะไปเส้นชัยแต่ยูก็ทำไมเหยาะแยะเหยาะแยะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงสักทีถูกป่ะเพราะฉะนั้นเหนื่อยแล้วอย่าให้หยาดเหงื่อแรงกายที่เราเสียไปมันไร้ค่าค่ะเหนื่อยต้องเห็นชื่อตัวเองตอนที่แบบคลิก enter แล้วแบบเขาประกาศผลนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆพี่แนนเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะและนี่คือพี่แนนพรีเมียร์พี่แนนนี่พี่เลยค่ะต้องเรียกเรียกแนนเฉยไม่ได้ต้องเรียกแนนนี้เพราะพี่แนนไม่หันพี่แนนนี้หันควับเลยแล้วคอหักมาเลยเมื่อวันนั้นนะคะวันนี้ยังไงขอบคุณพี่แนนมากๆเลยน้องๆได้สาระจากสิ่งนี้แล้วก็คอนแทคของฝั่งพี่แนนเดี๋ยวจะปิดไว้ให้ทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดสคริปชั่นคลิปหรืออะไรก็ไปฟอลโล่ไปติดตามได้ทักหาได้เป็นเซเลบตัวน้อยตัวเล็กนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทีแคสเตอร์ก็มีเท่านี้ฝากติดตามทีแคสเตอร์เช่นกันในทุกช่องทางที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ YouTube ตรงนี้นะคะกด Subscribe ไปเลยแล้วจะไปสัมภาษณ์ใครอีกก็รอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ